สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับท่านเจ้าวาดวัดอัมพุวรารามที่อำเภอสามโคกที่จังหวัดปทุมธานีค่ะกราบนมัสการค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับประวัติในการสร้างวัดแล้วก็การจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆบ้างค่ะท่านขอเจริญพรสละวัดอัมพุวรารามนี้เป็นอารามเก่าแก่ในยุคของสมัยพระเจ้าตากสินเดิมทีที่ตรงนี้ไม่มีวัดพระเจ้าตากสินท่านเอาเรือสำเภามาจากจันทบุรีจังหวัดตราดแล้วก็มาเตรียมความพร้อมบริเวณนี้ตอนนั้นสมัยนั้นเป็นป่าสะแกเตรียมความพร้อมเตรียมเสบียงเตรียมไพรพลเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ซักซ้อมรบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เคลื่อนทัพเรือไปอยุธยาไปตีค่ายโพ3ต้นเป็นการกู้ชาติไทยคืนมาพอหลังจากที่พม่าเนี่ยได้สูญเสียอยุธยาสูญเสียไทยให้กับพระเจ้าตากแล้วเนี่ยพม่าก็หันไปตีเมืองมอญเมืองของสาวดีแตกก็มอญก็พ่ายแพ้ก็พระยาเจ๋งซึ่งเป็นหลานของกษัตริย์มอญองค์สุดท้ายเนี่ยก็อพยพพระราชวงศ์ที่เหลือทหารพ่อค้าขบดีประมาณ 3,000 ครอบครัวด้วยกันอพยพเข้าเมืองไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เล่าชาวมังกลุ่มให้มาเฝ้าแม่น้ำเฝ้าคลองเฝ้าพื้นที่บริเวณสามโคกปทุมปากเกร็ดทางนี้เพื่อว่าท่านบอกว่าการที่อยุธยาเสียบ้านเสียเมืองนั้นเกิดจากข้าศึกมาประชิดเมืองอยุธยาทำอะไรไม่ได้นอกจากเสียเมืองอย่างเดียวพระเจ้าตากสินก็เลยกลัวตรงนี้ครั้งนี้ก็เลยเอามอญมาเป็นด่านกันชนพระยาเจ๋งเมื่อได้รับภารกิจแล้วเนี่ยก็กระจายกำลังชาวเมืองที่มาครั้งนั้น 3,000 ครอบครัวด้วยกันไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขตสามโคกไล่ลงไปคุ้งน้ำละประมาณ100ครอบครัวระยะทางประมาณ 3-40 กิโลเมตรก็เกิดหมู่บ้านมอญขึ้นเกิดวัดวาอารามขึ้นเมื่อได้ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเนี่ยพระยาเจ๋งก็เลยเอาผู้ชายทหารบ้านละ1คนก็ประมาณ 3,000 นายไปตอบแทนบุญคุณพระเจ้าตากไปกับพระเจ้าตากไปทุกที่ในการที่ขยายดินแดนไปปราบก๊กเล็กก๊กใหญ่ก๊กเหนือก๊กใต้ปราบหมดยุคนั้นกล่าวได้ว่าเมืองไทยเรามีแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนับตั้งแต่มีชาติไทยมาก็ว่าได้เจริญพรค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาสร้างวัดที่นี่ใช่ไหมคะพอหลังจากที่เกิดหมู่บ้านมอญแล้วเนี่ยก็เกิดวัดวาอารามขึ้นมากมายสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานับร้อยวัดก็ว่าได้ก็จากวัดเดิมๆเนี่ยก็เป็นวัดที่เล็กๆไม่มีอะไรหลังคามุงจากก็อยู่กันไปแบบพระกรรมฐานแล้วพอต่อมาก็วัดวาอารามก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนี่พอในยุคของรัชกาลที่1เนี่ยก็เกิดสงครามขึ้นอีกวาระหนึ่งคือสงครามเก้าทัพสงครามเก้าทัพครั้งนั้นเนี่ยพม่ายกทัพมาตั้ง9ทัพด้วยกันก็แต่งตั้งให้กรมพระยมบวรเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็แต่งตั้งให้พญาเจงกระทาน 3,000 นายเนี่ยติดตามกรมพระเจ้าวรไปยันสงครามเก้าทัพที่เมืองกาญจนบุรีที่ข้าสุรศรีนะที่หมู่บ้านกรามช้างเนี่ยก็เป็นการลบแตกหักกันตรงนั้นก็ปรากฏว่าไทยชนะสงครามเก้าทัพชนะของทัพหลวงของพม่าได้ก็เลยเก็บทัพเล็กทัพน้อยตัดกองกำลังตัดกองเสบียงบ้างก็เลยเป็นเหตุให้สงครามเก้าทัพครั้งนั้นเนี่ยไม่ถึงกรุงเทพก็เป็นเหตุให้ในทหารยุคนั้นว่าจะเป็นทหารมอญทหารจีนทหารไทยเนี่ยก็ต่างได้รับบรรดาศักดิ์กันจำนวนมากพระยาเจงเองก็ได้รับความดีความชอบเป็นถึงเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยนรงค์จิงเนี่ยภาษามอญแปลว่าช้างก็เลยได้รับนาสุนพระชทานต่อมาเนี่ยโคจเสนีแล้วก็ให้โปรดเกล้าย้ายชาวมอญครอบครัวมอญ300ครอบครัวของพระยาเจงเนี่ยให้ไปเป็นเจ้าเมืองที่นครเขื่อนกันคือพระประแดงในปัจจุบันก็เกิดวัดวาอารามขึ้นเป็นเจ้าเมืองมาหลายชั่วอายุคนเจริญพรอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะให้ท่านเกี่ยวกล่าวเกี่ยวกับในการกิจจัดกิจกรรมวันนี้ค่ะว่าความเป็นมายังไงนะคะท่านคือสำหรับวัดอัมพุวรารามเนี่ยก็เป็นวัดที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาตลอดแล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยร่วมกับคณะสงฆ์ในตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเนี่ยโดยมีโรงเรียนสามโคกเนี่ยโรงเรียนสามโคกเนี่ยเป็นโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมากถึง 5,000 คนแล้วท่านผอ.กับครูบาอาจารย์เนี่ยก็เปิดรับสมัครนักเรียนที่ตั้งจิตตั้งใจบวชถวายพระกุศลในหลวงการที่10ก็ปรากฏว่าที่แรกตั้งใจไว้แค่100รูปแล้วก็
พอต่อมาเด็กก็มาบวชมากขึ้นเป็น132รูปแล้วก็วีไปตามวัดต่างๆวัดหนึ่งประมาณสัก30รูป40รูปประมาณนี้อาตมาก็คิดตั้งใจว่าเตรียมอาหารการกินบอกญาติโยมชาวบ้านเนี่ยก็แค่3 40รูปก็เตรียมไว้สัก50อะไรอย่างเนี้ยปรากฏว่าเนนมาวัดนี้ทั้งหมดเลย132รูปก็เลยกลายเป็นบุญใหญ่สำหรับวัดนี้สำหรับญาติโยมที่ได้มีโอกาสได้รับบุญนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยกันสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบนมัสการนะคะท่านขอเจริญพรสาธุสาธุตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ค่ะท่านเป็นประธานมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงคะค่ะแล้วก็คุณประสิทธิ์สุขนินนะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะทราบความรู้สึกของคุณหญิงโรสนะคะว่าวันนี้ได้มีมาเห็นพิธีการบวชสามเณรนะคะถึง132รูปด้วยกันค่ะคุณหญิงมีความรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกปิติเหลือเกินนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยตั้งใจมาบวชให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลวันในวันราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ดีใจกับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เกิดปิติด้วยนะคะค่ะแล้วก็เด็กเพิ่งบวชแล้วก็เป็นสามเณรแล้วก็ท่องอะไรกันได้ด้วยแล้วนะใช่สวดมนต์ได้หมดตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็พระที่วัดอัมพวันนี่ก็จะอบรมให้เด็กใน7วันเนี่ยนะคะให้เข้าใจในทางพุทธศาสนานะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยเด็กอีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะค่ะแล้วก็ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ได้ทำการกุศลด้วยนะคะโดยมีเห็นมีพ่อแม่มาด้วยเนี่ยนะฮะมาโมทนาบุญด้วยเนี่ยก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะเป็นบุญใหญ่ด้วยเป็นบุญใหญ่ค่ะค่ะนายยอนมีความรู้สึกยังไงบ้างนายยอนมาจากแคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งต่างประเทศเนี่ยจะมีไม่ค่อยเห็นสามเณรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนายยอนมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็มีความปลาบปลื้มที่จะได้ทำบุญนะเกี่ยวกับพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะแล้วก็ดีใจมากเพราะอดีตผมก็เคยเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็บวชกับสมเด็จพุทธจารย์มาด้วยก็ปรับปลื้มใจมากเลยที่ได้เห็นว่าบวชเป็นการใหญ่ที่วัดอัมพวันเนี่ยเนรสามเณรตั้ง132องค์นี่ถือว่าเยอะมากทำเป็นการตอบพระพุทธศาสนาให้ศาสนารุ่งเรืองต่อไปก็ดีใจมากครับค่ะค่ะแล้วก็ที่วัดแห่งนี้นะคะชื่อว่าวัดอัมพุวรารามนะคะอยู่ที่อำเภอสามโคกนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็ไปทำข่าวที่เมืองนอกมาค่ะคุณหญิงคะเห็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมาวัดกันเยอะมากเลยค่ะที่ต่างประเทศตอนนี้ค่ะแล้วคุณหญิงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่เห็นชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมอย่างเช่นเบลเยียมลักเซมเบิร์กหลายประเทศนะคะตำรวจอะไรมาปฏิบัติธรรมกันเยอะมากเลยค่ะก็รู้สึกทำให้เขาเข้าใจว่าการที่เข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เขามีจิตใจนิ่งแล้วก็ทำให้เขาเป็นมีสมาธิแล้วทำให้เขาได้บุญเขาก็เลยบอกต่อๆกันก็ทำให้เราก็ดีเหมือนกันศาสนาพุทธจะได้เป็นที่เผยพระเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหญิงโรสเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็นายอนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณเจ้าพระเจ้าจำแบ่งท้องเด็กไว้มากเป็นคุยเคลียภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้นะคะภาษาเยอรมันวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำว่า house ค่ะ house แปลว่าบ้านนะคะโรงเรียนจะพูดคำว่า Schule Schule แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีโรงแรมก็จะพูดคำว่า Hotel Hotel นะคะส่วนร้านอาหารจะพูดคำว่าเรสโตรองเรสโตรอง
แล้วก็ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยนี่นะคะที่นี่จะพูดคำว่า Universitet Universitet แล้วก็ถ้าเป็นร้านนวดแผนไทยต่างๆนี้นะคะก็จะพูดคำว่า Thai Traditionnel Massage Thai Traditionnel Massage ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ